สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระพิมพ์นางพญาจะเป็นเนื้อดินเผาผสมผสานระหว่างศิลปะสุโขทัยและอยุธยาโดยองค์พระจะเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณอกจะนูนเด่นมีลำแขนที่อ่อนช้อยคล้ายกับแขนของอิสตรีจึงเป็นที่มาของชื่อพระนางพญาจนได้รับสมญาว่าเป็นราชินีแห่งพระเครื่องเมืองไทยโดยมีความเชื่อแต่ครั้งอดีตว่าผู้ใดที่บูชาพระนางพญาหรือมีไว้ในครอบครองจะทำให้ผู้นั้นเป็นที่ยำเกรงประดุจนางพญาซึ่งในปัจจุบันเป็นพระเครื่องที่หาดูยากโดยพุทธลักษณะอันโดดเด่นอันเป็นเหตุที่ให้เรียกว่าพระนางพญานั้นเพราะมีความสง่างามโดยจะเน้นบริเวณอกที่ตั้งนูนเด่นและลำแขนที่ทอดอ่อนช้อยส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วองค์พระมีขนาดปานกลางพื้นผิวค่อนข้างไม่เรียบนักด้านหลังองค์พระบางองค์จะมีลายนิ้วมือของผู้สร้างหรือครูบาอาจารย์มักมีเม็ดผดปรากฏนูนขึ้นจนสัมผัสได้มีวรรณะหลายสีเช่นสีดำสีมันปูสีแดงสีดอกจำปีสีดอกพิกุลแห้งสีหัวไผ่แห้งสีขมิ้นชันสีเขียวใบไม้สีเขียวมะกอกสีเขียวคกหินสีตับเป็ดสีสว่านสีอิฐแดงบางองค์ที่มีสภาพสมบูรณ์ทั้งหน้าและหลังอาจมีคราบไข่ขี้กุที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนางพญาพบได้หลายกุทั่วไปกุที่คนพบพระนางพญาที่ดังๆเช่นกุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนางพญากุวัดนางพิมพ์มีทั้งพิมพ์เข่าตรงและพิมพ์เข่าโค้งนางพญาพิมพ์เข่าตรงกุวังมะสักจังหวัดพิษณุโลกส่วนยุคหลังยังมีอีกหลายเกจิอาจารย์ได้สร้างพระนางพญาขึ้นมาตามตำรับโบราณจะมีหลายพิมพ์ด้วยกันมีทั้งเข่าตรงเข่าโค้งอกนูนใหญ่พิมพ์ทรงเทวดาทรงสังฆาติอกนูนเล็กพิมพ์เข่าบ่วงส่วนพุทธคุณจะเด่นไปด้านเสริมดวงเด่นด้านความรักความเมตตากรุณาแคล้วคลาดปลอดภัยชนะพยันตรายจากศัตรูทั้งปวงอีกทั้งเสริมเมตตามหาเสน่ห์วาสนาวันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จนางพญาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ